พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ได้รับทราบรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะว่าอาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นท่านขอความร่วมมือประชาชนค่ะหลังจากเดินทางกลับจากไปท่องเที่ยวหรือว่าทำบุญตามสถานที่ต่างๆหรือว่าเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงวันหยุดยาวปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขค่ะก็คือสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าหากไปเจอว่ามีอาการที่น่าสงสัยจะติดเชื้ออย่างเช่นไอเจ็บคอมีไข้ปวดกล้ามเนื้อมีน้ำมูกปวดหัวนะคะหายใจลำบากขอให้ตรวจ ATK ก่อนนะคะก่อนเข้ามาทำงานถ้าหากเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ก็ขอให้กักตัวเองนะคะอยู่ที่พักหลีกเลี่ยงการพบปะรวมกลุ่มกับคนจำนวนมากถ้าหากมีความจำเป็นจริงๆค่ะต้องออกจากบ้านก็อย่างเช่นการเดินทางไปโรงพยาบาลก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นนะคะว่าหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ดีที่สุดก็คือทุกคนต้องช่วยกันลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อแล้วก็รับเชื้อนะคะเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงแล้วก็ไม่เกิดเป็นระลอกใหญ่ขึ้นมาอีกค่ะท่านนายกฝากด้วยนะคะว่าถ้าหากตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มที่มีอาการไม่มากหรือว่ากลุ่มสีเขียวก็ให้เข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิหรือว่าหน่วยปฏิบัติการปฐมภูมิในพื้นที่ตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ซึ่งก็จะได้รับการดูแลรักษาตามแนวทางเจอแจกจบค่ะโดยให้กักตัว5วันแบบ home isolation แล้วก็อีก5วันให้สังเกตอาการด้วยนะคะซึ่งสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันนะคะเวลาออกจากบ้านและเวลากลับเข้าไปทำงานสำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงก็ให้แจ้งหัวหน้างานและปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานที่กำหนดไว้ค่ะ